วัสดีครับอเวโก EP 1 EP ที่แล้วก็ EP 0ทดลองไปว่าผลตอบรับดีมาก EP นี้เราจะพาทุกท่านไปที่สนามบุญญจินดาคู่ระหว่างโอริเทโลยอโอริเทโลครับเปิดบ้านพบกับ SG เมืองทองคู่นี้ก็มาริโอโอนัดแรกเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเป็นยังไงไปครับตามพวกเรามาเลยยะจินดาแล้วครับครับผมของกินถือว่าสนามนี้ไม่แพ้สนามอื่นเลยนะใช่อร่อยมากนี่ซื้อได้มาคุณเนี่ยซื้อปลาหมึกย่างมาโอ้โหน่ากินมากครับผมเป็นข้าวไก่น่าจะเป็นไก่หมูสามชั้นมากกว่าน่าเป็นหมูสามชั้นนั้นแล้วก็นี่มีลูกชิ้นทอดของตากล้องก็จะเป็นลูกชิ้นทอดกับทอดมันนะครับก็โอ้โหแล้วก็ถือว่าบรรยากาศดีมากราคาก็ไม่ได้ถือว่าโอเวอร์เนาะใช่ก็จะมีพวกยำพวกอันนี้ก็ชิ้นแบบก็จะมีพวกยำพวกลูกชิ้นทอดนะหรือว่าข้าวแล้วก็อย่างหนึ่งหวั่นใจแฟนบอลเบียร์มีเบียร์ด้วยเก๊กฮวยมีฟองเก๊กฮวยมีฟองนะแต่เราจะไม่บอกว่าคือยี่ห้ออะไรเป็นรักนักดื่มแล้วก็ขวามือของเราที่เรายืนอยู่นะข้างหลังมันจะเป็นรถบัสขวามือเราจะเป็นโต๊ะเฮ้ยร้านค้าคาเฟ่ของสโมสรแล้วก็ข้างหน้าตรงฝั่งนี้เป็นฝั่งข้าวเพิงฝั่งตรงข้ามมาทานก็จะเป็นแบบมีขนมนะครับขนมโบราณเนาะขนมน่ากินพอเลยใช่พวกป๊อปคอร์นขนมอร่อยครับน่ากินเยอะมากแล้วก็จะมีช็อปเล็กๆด้วยของสโมสรโพลิเทโรนะครับก็น่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจลองเลยก็เดี๋ยวเรากินกันก่อนเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูหน้าสนามแฟนบอลแต่แฟนบอลทั้งฝั่งเจ้าบ้านโพลิเทโรแล้วก็ฝั่งทีมเยือนเมืองทองจะเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวตามเราไปดูในสนามกันเลยอันนี้ขอกินก่อนนะครับอยู่มากบายกินแล้วมาดูใครเป็นพิเศษไหมครับมาดูอันนี้มาคนกลางนะครับคนกลางนะ
ือบแล้วครับครับผมคู่พิกแมตโอ้โหเกนโอ้คนมันมาริโอยูโรกี้ไปเดิมนัดแรกไปได้ก็ 3-1 จบไปสำหรับเกนเทโลเจอร์นองทองครับก็เรียบร้อยสำหรับ EP แรกอย่างเป็นทางการเนาะจาก EP ที่แล้วจะเป็น EP สเปเชียลก็หวังว่าสนุกมากสนุกมากเกมนี้คือแบบมีหลายรสชาติมากนำดีเสมอใบแดงก็มีก็มี VR ประเภท VR เหตุใช่จุดโทษก็มีก็โอ้โหถือว่าคุ้มทองกลับมาเยอะแล้วก็โอเคนะครับท้ายกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็แกมราแกมของพวกเราภาพรวมรุ่มหลังด้วยนะครับก็คอยติดตามทุกผลงานแล้วก็ทุกช่องทางของพวกเราด้วยนะครับครับไอเวโก้ EP หน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันเลยก็ EP นี้ไปละสำหรับวันนี้สำหรับแฟนเมืองทองครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายเข้ากินไปข้างหน้าโดยเสียงเครื่องบินมาเดี๋ยวลองก่อนนะอะไรวะกลางหัวเอเชียไม่ได้เขายังไม่เข้าให้เรา